สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life Facebook.com snapbig.box และเว็บไซต์ AT Hook Gang นะครับในช่วงในสถานการณ์อย่างเช่นช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วง Work From Home ต่อให้เป็นช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนก็คงถามว่าเฮ้ยสปีกเกอร์หรือลำโพงแบบพกพาพร้อมกับไมโครโฟนในตัวเนี่ยตัวไหนเจ๋งและน่าสนใจนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งนี้ครับเป็นลำโพงของ Dell นะครับซึ่งเป็นแบบ All in One Speaker นะครับที่มีลักษณะเล็กพกพาง่ายและมีไมโครโฟนพร้อมกับการรับสายวางสายได้แถมเป็น USB Hub ได้ด้วยนะครับมาดูกันว่าเอ้ยลำโพงตัวนี้มันจะมีดีอย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนกันครับสำหรับตัวลำโพงนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้และก็จะมีแค่สิ่งนี้เท่านั้นนะครับก็คือจะไม่มีสายไฟนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสายไฟของมันนั้นก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับเล่ากันต่อถึงส่วนประกอบเลยดีกว่านะส่วนประกอบของลำโพงตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งปุ่มอันนี้คือปุ่มตัดสายนะครับปุ่มรับสายเป็นระบบเป็นทัชนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปิดไมโครโฟนคือปกติค่าดีฟอลต์มันจะเปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอบตัวของมันนะครับจะมีอันนี้เป็นช่องนะครับเหมือนช่องระบายอากาศของพวกเบสนะฮะแล้วก็จะมี HDMI นะครับไว้สำหรับเสียบกับหน้าจอหรือตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่ต้องการให้เสียงออกหรือจะเสียบ USB Type-C ก็ได้และถ้าเสียบ USB Type-C นะครับตัวมันเนี่ยสามารถเป็นฮับได้นะครับคือมี USB ทั้งหมด2ช่องครับและแน่นอนสาย Type-C นะครับก็มีความยาวประมาณเท่านี้ก็คือเกือบขดนึงนะครับมีไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราเอามาเสียบกับอุปกรณ์ที่เราจะให้คุณดูกันว่าเสียงของมันนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรกันนะครับเอาละครับตอนนี้เรายก iPad Air ส่วนตัวของผมมานะครับถามว่าทำไมถึงเอา iPad Air เพราะว่าวิธีการใช้งานของลำโพงตัวนี้นะครับคือคุณหาอุปกรณ์ที่เป็น USB Type-C นะครับก็คือเสียบปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเลยครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายมากเลยวิธีการสังเกตว่ามันใช้งานได้หรือไม่นะครับคือมีไฟอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับโดยถ้าคุณกดปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยมันจะมีวงแหวนขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยคือเสียงดังสุดนะครับเนี่ยแล้วก็กดให้มันเหลือ1ขีดคือเบานะครับเนี่ยมันสามารถที่จะทำฟังก์ชันได้แบบนี้นะครับแล้วการเพิ่มลดเสียงเนี่ยมันก็จะมีผลกับ iPad ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยก็คืออ่ะผมกดบวกเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเกสเจอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมใช้ประจำในเรื่องของการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงนะครับสรุปในเรื่องของคุณภาพเสียงกันดีกว่านะครับซึ่งของคุณภาพเสียงนั้นก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็มีในลักษณะของเสียงที่ค่อนข้างลงตัวนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบกระหึ่มดังในขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่าข้อจำกัดของลำโพงนั้นก็ยังมีอยู่ของขนาดของมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าคุณใช้สนทนานะครับมันก็จะมีจุดเด่นก็คือเมื่อกี้เนี้ยที่ผมบอกว่าช่องเนี้ยมันคือเรื่องของระบายอากาศไม่ใช่นะครับมันคือช่องไมโครโฟนนะครับซึ่งมันสามารถที่จะพูดคุยได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าเสียงลำโพงนี้จะสะท้อนหรือไม่ก็คือลำโพงตัวนี้มันออกแบบให้คุณวางกับห้องประชุมนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของระบบไมโครโฟนสักเท่าไหร่ครับการอัดเสียงของ Dell Mobile Speaker M3021 นะครับอันนี้คืออยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเงียบเพราะว่าผมได้ปิดทุกอย่างนะครับก็คือให้แค่ตัวลำโพงตัวนี้ดังนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าผมห่างออกไปแบบนี้นะครับคือยังรู้สึกเก็บได้ดีอยู่นะครับคือรายละเอียดเสียงนั้นโอเคสมกับการเป็นลำโพงสำหรับห้องประชุมครับ
อันนี้ลองทดสอบนะครับในกรณีที่ผมนั้นเปิดมีการใช้ลำโพงสปีกเกอร์บวกกับการดู YouTube ด้วยนะครับดูว่าเสียงออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือผมยังพูดกันต่อเนื่องแต่ถ้าสมมติผมหยุดพูดไปแบบนี้ก็จะมีเสียงของลำโพงตัวอื่นนะครับที่เปิดเป็นสปีกเกอร์นั้นดังเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันดีกว่าครับว่าลำโพงของเดลรุ่นนี้นั้นจะมีจุดเด่นอย่างไรและราคาของมันเป็นอย่างไรนะครับในภาคสรุปครับก็ต้องเรียกว่าเจ้าลำโพงเครื่องนี้นะครับก็มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเด่นใช้ได้ทั้งมีช่องเสียบทั้งหมด5ช่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวลำโพงนั้นมีเบสแล้วก็มีเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆที่เรียกว่าจัดเต็มสำหรับคอมพิวเตอร์ที่พกพาบ่อยๆหรือว่าคุณอยากจะวางไว้ที่บ้านสักที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแกจ็ตหนึ่งที่น่าสนใจใช้ได้เดียวสำหรับราคาของมันนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นั้นมาดูกันเลยดีกว่าครับต่อไปนี้เลยว่าราคาของลำโพงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับราคาของตัวลำโพงนี้ครับก็ถือว่าอาจจะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปแต่ถ้าคุณต้องการลำโพงที่ทำได้มากกว่าแค่เป็นสปีกเกอร์แต่เป็นไมโครโฟนและก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้นี่ก็เป็นอีกแกดเจ็ตหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างแนะนำให้คุณได้ไปรู้จักกับตัวนี้แล้วก็สามารถสั่งซื้อได้แต่ว่าในการสั่งซื้อนั้นเนื่องจากว่ามันเป็นลำโพงในลักษณะของกลุ่มของไม่ใช่คอน sumer เป็นกลุ่มของระดับทำงานพวกองค์กรอาจจะต้องมีการค้นหาสักเล็กน้อยครับแต่ว่าถ้าคุณได้ผมคิดว่ามันไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดก็ลองไปเล่นดูกันได้เลยที่บ้านคุณนะครับถ้าสมมติว่าคุณได้นะสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน facebook.com/bigbigbox ครับ